พี่น้องเอ้ยหลับกันหรือยังหลับกันแล้วเหรอคะงั้นดิฉันขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะตื่นตื่นเถอะชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรงเพราะพวกเราทั้งหลายตื่นยังคะดิฉันไม่อยากมาเวลานี้เลยอะมาปลุกท่านหรือเปล่าเนี่ยและเวลานี้เนี่ยวันก่อนพูดอยู่จำได้ใช่ไหมยิงกันตรงสะพานหัวช้างอะโอ้โหวันนี้หวังว่ากาดช่วยดูประตูหลังด้วยนะคะช่วยดูประตูหลังให้ดิฉันด้วยนะคะว่าด้านหลังนี่ชอบใจพี่น้องที่ชมอยู่ทางบูสกายล่ะคะตื่นหรือยังคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะวันนี้วันครูค่ะคุณครูมีของขวัญชิ้นพิเศษอย่าตกใจนะคะวันนี้คุณครูจะพูดว่าไงดีอะเป็นสิ่งที่ท่านที่อยู่ทางบ้านและในที่เวทีปทุมวันแห่งนี้อาจจะของขึ้นและโมโหเพราะว่าครูได้เชิญลุงกำนันได้เชิญค่ะคุณครูก็ขอบอกว่าเดี๋ยวคุณครูขอสัมภาษณ์เองผู้หญิงที่ท่านอยากเจอมากๆและท่านมาเพราะเขาคนนี้แหละผู้หญิงคนนี้รู้หรือยังใครอย่าตกใจนะขอโอกาสด้านหน้าเวทีหน่อยค่ะอย่าปาขวดน้ำขึ้นมาเด็ดขาดนะคะพี่น้องอย่าเป่านกหวีดไล่เขานะคะเอาแค่มือตบพอถ้าอดีตผู้นำคนนี้นี่ซีเรียสนะคะขึ้นเวทีปทุมวันดิฉันสัมภาษณ์5นาทีพอเพราะลุงกำนันได้เชิญดิฉันขอรับผิดชอบเองขอร้องนะคะว่าเขาก็เอาการของเขามาเหมือนกันถ้ามีการปาอะไรขึ้นมาทันทีเดี๋ยวมันจะชุลมุนจลาจลฉะนั้นอย่าปาขวดน้ำเด็ดขาดนะครับพี่น้องเอาแค่มือตบอย่างเดียวนกหวีดไม่ต้องผู้หญิงที่เราอยากจะเจอก็คือที่เราชอบว่าเขาเป็นนางโพยอ่านโพยคุณตกใจไหมเนี่ยว่าวันนี้คุณครูมาวันนี้คุณครูไม่ต้องปราศัยจะสัมภาษณ์อย่างเดียวแทนพี่น้องทุกคนที่เป็นคนไทยที่รักชาติขอร้องนะคะอย่าให้เกิดจลาจลกาดทุกคนพร้อมนะคะกาดพร้อมนะคะฉะนั้นเขาจะใช้เวลากับเราประมาณ 5-10 นาทีมาบอกความในใจลุงกำนันให้ดิฉันรับผิดชอบช่วงนี้สัมภาษณ์สดๆอดีตนายกรัฐมนตรีรักษาการปัจจุบันนะคะที่เราอยากจะฟังผู้หญิงคนนี้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เพราะลุงกำนันบอกว่าคุณลิลลี่เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วเพราะถ้าเกิดให้พิธีกรชายก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องให้เจ๊ปองเดี๋ยวเจ๊ปองของขึ้นนะคะก็เอาคนกลางละกันนะคะดิฉันอาศัยเป็นคนกลางโอเคไหมคะแหมเมื่อกี้ของขึ้นมานิดนึงที่ลาดพร้าวเข้ามาใน Facebook ของดิฉันใครก็ไม่รู้ถามว่าคุณครูขึ้นไปบ่อยๆเอเวทีม็อบพวกเนี้ยอยากเป็นกบฏเหรอดิฉันก็ตอบง่ายๆสั้นๆว่าไม่ได้อยากเป็นกบฏหรอกแต่คิดแล้วไม่เป็นกระบืออย่างพวกเธอดีกว่าและยังไม่จบนะคงเป็นฝ่ายที่ไม่หวังดีแล้วม็อบเนี้ยกระเทยขึ้นทุกเวทีเลยกระเทยเยอะจังเลยเป็นกระเทยก็ไม่เสียชาติเกิดเหมือนเกิดมาเป็นกะอันนี้เราไม่พูดนะคะคงเข้าใจนะคะคนเราอย่าตัดสินว่าเกิดมาเป็นอะไรตัดสินว่าทำอะไรดีกว่าและวันนี้ดิฉันไม่รู้ว่าทางการเราจะแน่นหนาการทุกท่านหลังเวทีไร้บ้านข้างนะคะอย่าให้จลาจลนะคะเพราะเขาก็เอาการมา100ชีวิตเพราะว่าเขาก็กลัวว่าคนของเขาอาจจะได้รับอันตรายแต่ใช้เวลาแค่10นาทีนะคะขอเชิญพบกับผู้หญิงที่มวลมหาประชาชนอยากพบขอเชิญค่ะอดีต
พี่มาทำอะไรคะพี่เป็นใครคะเป็นกาดของท่านครับแล้วต้องขึ้นมาไม่ได้เชิญก็ต้องเช็คความเรียบร้อยก่อนต้องเช็คความเรียบร้อยก่อนไม่งั้นท่านขึ้นมาไม่ได้เป็นหน้าที่ของดิฉันนะครับแล้วกลัวอะไรท่านของพี่นี่กลัวอะไรอ่ะอ้าวเกิดมีอะไรขึ้นมาแล้วจะทำยังไงแต่จริงๆแล้วท่านไม่กลัวอะไรหรอกเพราะว่าท่านด้านเหลือล้นทนเหลือหลายเหลือเกินโอ้ยท่านได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วนะด้านเหลือล้นทนเหลือหลายหน้าถีบเหมือนจักรยานเฟสสันเลยล่ะที่ว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ยไม่ต้องใช้แป้งใช่ไหมใช้คอนกรีดใช่ไหมถูกต้องกลัวอะไรถามจริงกลัวอะไรท่านของอ้าวท่านจะมาที่นี่ท่านก็ต้องมาส่องดูก่อนเพราะปกติว่าเดี๋ยวจะมีอะไรส่องท่านมาอย่างเงี้ยไม่น่ากลัวเหรอที่นี่ไม่มีสไนเปอร์นะครับพี่ไม่กลัวเป็นเลเซอร์อ่ะท่านกลัวเพราะว่าท่านผูกขาดกับวุฒิศักดิ์คลินิกท่านกลัวเลเซอร์ที่อื่นอ๋อเหรอโอ้โหที่นี่เราเป็นม็อบมวลชนปัญญาชน1สมองก็2มือแต่ท่านไม่มีนี่อ๋อท่านฮะอีกทีสิคะเจ้านายของพี่นี่คือไม่มีอะไรนะคะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะพวกเรามาเนี่ยมี1สมองก็2มือท่านไม่มีเอาจริงดิจริงสิแล้วเป็นเจ้านายพี่ได้ยังไงคะพี่เป็นกาดแล้วเขาเป็นเจ้านายดูกาดยังมีสมองมากกว่านะคะไม่งั้นจะเป็นกาดได้เหรอกาดเขาต้องมีสมองนายกไม่ต้องมีเอาเหรอคะฉะนั้นขอเชิญพบกับท่านที่เป็นผู้หญิงอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยตอนนี้รักษาการเชิญเลยค่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหญิงทั้งชายระดมกันออกมาสวัสดีค่ะท่านพฤษภาอุดมการหันกล้าระดมจำได้ไหมคะท่านขาเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เวทีของกปปส.มวลมหาประชาชนขอเสียงนกหวีดและมือตบดังๆเดี๋ยวก่อนกลัวอะไรคะท่านกลัวนกหวีดจากไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก่อนทอมคนที่ได้นกหวีดทองคำอยู่หรือเปล่าเนี่ยกลัวนะไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะท่านขาไม่อยู่เหรอท่านไม่ต้องกลัวพวกเรามามือเปล่าอันนั้นขอแนะนำตัวก่อนนะเชิญท่านเป็นคนจังหวัดไหนที่ไหนพวกเราอยากรู้จักปากของท่านจริงๆชื่อนางพลอยค่ะชื่อนางพลอยชื่อนางพลอยค่ะแล้วก็มาจากอำเภอกำแพงแสนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไม่ใช่แล้วค่ะท่านค่ะท่านค่ะท่านเอ้าอีหนุ่ยมันส่งพลอยช้ากำแพงแสนดิฉันว่านครปฐมนะคะท่านค่ะอ๋อเหรอใช่สันกำแพงแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วก็หน้าตาท่านถ้าเป็นเชียงใหม่เหมาะกับกำแพงดินค่ะอุ้ยนี่แหละถึงได้ดีใจกับพวกเธอทำไมล่ะคะท่านที่เธอเป็นกระเทยเธอมีกะเดียวเออแล้วท่านมีกี่กะเจอสองกะเลยค่ะสองกะอะไรบ้างกระบือกับกะหรี่รวมกันค่ะโอ้ดิฉันไม่ได้พูดท่านยอมรับตัวเองเหรอคะไปบางที่เขาก็ด่ากระเบือ ดูบูสกายนางปองอ่ะมาเรียกกะหรี่ทุกวันเลยโอ้โหพี่ปองตบปากฉีกเลยพูดตรงใจไม่ใช่ค่ะท่านขาแล้วก็มาไล่อุตส่าห์ทำงานทำการต้องเยอะแยะแล้วทำงานที่ไหนท่านเวลาเขาประชุมสภาท่านก็ไม่เข้าอภิปรายท่านก็ให้คนอื่นตอบวันๆได้แต่เที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศจำเป็นเพราะว่าเราเนี่ยถือเป็นทูตเข้าใจไหมคะแต่ก่อนจะออกไปทำงานนอกประเทศฉันทำงานในประเทศก่อนชอบไปแล้วเกินต่างจังหวัดไปเพื่ออ้าวอย่างเช่นไปรณรงค์ให้ประชาชนปลูกหญ้าแพรกเพื่อกันดินถล่มดิฉันว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะถ้าปลูกกันดินถล่มเขาเรียกว่าหญ้าอะไรคะพี่น้องหญ้าอะไรคะหญ้าแฝกอย่างท่านนี่ต้องเจอไม้หน้าแฝกนะครับเนี่ยไม้คมแฝกไม่ใช่ท่านกำลังสับสนวันนี้วันครูท่านไปเอาหญ้าแพรกกับดอกมะเขือไปไหว้ครูท่านเลยงงอยู่หญ้าแพรกหญ้าแฝกค่ะท่านขาวันก่อนเนี่ยก็ไปสิงห์บุรีไปทำไมคะท่านก็ไปช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอุ้ยเมื่อ2ปีก่อนยังได้เอาอยู่ไม่ใช่เหรอคะก็ไปให้เขาเอาหินเนี่ยไปถมทะเลที่สิงห์บุรีล่ะ
สิงห์บุรีมีทะเลเหรอคะท่านไม่มีหรอโอ้ยตายแล้วเจ้านายคุณนี่อะไรอากาศเจ้านายมองการไกลอีกหน่อยน้ำท่วมบ่อยๆทะเลก็ถึงสิงห์บุรีเองโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่แต่จะบอกให้นะที่สิงห์บุรีเนี่ยเค้กปลาช่อนอร่อยมากสามหนอ๋อเหมือนอะไรกิ้วกิ้วทีทานใช่ไหมคะต้องพูดยังไงคะเนี่ยก็เราก็บอกอร่อยสามอร่อยมากสามหนแทนที่จะพูดอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากพูดทำไมทั้งสามทีง้ออุตายแล้วคุณลิลี่โดนด่าว่าง้อแต่ท่านน่ะควรกินปลาเยอะๆนะคะจะได้ฉลาดบ้างอุ้ยนี่กินไปแล้วหมดไปสองสะพานปลาตายแค่นี้แหละเพราะตอนที่เกิดมาเนี่ยแม่เล่าให้ฟังแม่เล่าให้ท่านฟังว่าพยาบาลตรวจร่างกายทันทีที่คลอดพยาบาลตกใจมากตกใจว่าพยาบาลบอกท่านขาลูกท่านลืมจีบสมองมาจากท้องแม่ค่ะมิน่าล่ะวันนี้ท่านเลยมาไขความข้องใจให้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนแต่บัดนี้มีแล้วมีแล้วเหรอคะใช่มีสมองแล้วและข้างในมีในสมองมันมีอะไรบ้างอะคะมันไม่ใช่สมองที่ทำจากเนื้อเยื่อนะไออย่างพวกเราที่เป็นเนื้อเยื่อนะรอยหยักตั้งและของท่านเป็นสมองที่ทำจากขี้เรื่อยล่ะจะบอกให้เอวังทุกคืนนี้เวลานอนนะถ้านอนเป็นยังไงท่านนอนตะแคงไม่ได้เลยทำไมล่ะคะต้องนอนหงายตลอดเลยนอนหงายใช่เพราะนอนตะแคงขี้เรื่อยไหลออกจากหูอ่ะไอพูดเรื่องนอนนอนเนี่ยไอ้ท่านอนของท่านคุ้นๆนะเหมือนที่โรงแรมอะไรสักอย่างใช่ไหมคะท่านแหมอย่าพูดสิคุณดาวพูดโรงแรมไม่ได้คันขึ้นมาทันทีเลยนะถ้าพูดเรื่องโรงแรมน่ะท่านคันเป็นหรือเปล่าคะโอ้โหตัวหมามุ้ยแพ้เลยนะโอ้สีมาหรอฉันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เข้าใจไหมต้องเห็นใจนะทำไมล่ะคะคนมันมีโรคประจำตัวเข้าใจหรือเปล่าโรคประจำตัวโรคอะไรคะท่านเป็นโรคโรคฮิสทีเรียฮิสทีเรียโอ้ยเป็นโรคเดียวกับหมาพันเทอร์เรียเหรอคะไม่ใช่ฮิสทีเรียนี่คืออะไรโรคนี้ร่างกายบางส่วนต้องมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาถ้าห่างหายไปมันแห้งครั้งสุดท้ายที่มัลดีฟเนี่ยมันตั้งนานแล้วว่าม็อบก็ไม่ไปสักทีแห้งจนจะฝืดอยู่แล้วอ๋อท่านต้องการมอยเจอไรเซอร์ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องอากาศมันเย็นเนี่ยที่ราชประสงค์ก็มีม็อบแล้วโฟร์ซีซั่นก็อยู่แถวนั้นนะไปลำบากจะบอกวอ5ก็เสือกไปรู้ไปเห็นนะก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วว่าก็หลังทำเนียบดีไหมคะท่านทำเนียบก็เข้าไม่ได้อีกคปทมันเยอะเนาะเนี่ยก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยนะอยากไปแล้วถามจริงๆเถอะเมื่อไหร่จะไปสักทีพวกเราก็เหนื่อยมา70กว่าวันไปไม่ได้อีนางกระบังลมมันไม่ให้ไปกระบังลมใครคุ้นๆที่มันอยู่บ้านจันทร์ส่องหมาน่ะอ๋อเขาเป็นมีศักดิ์เป็นพี่ของท่านนะคะนั่นแหละตอนนี้ก็เลยไปล่องไปล่องมาจังหวัดที่อยากไปก็ไม่ได้ไปแล้วจังหวัดอะไรที่อยากไปก็ตอนนี้เนี่ยพวกคนใต้เขาต่อต้านมากเลยอยากไปจังหวัดหาดใหญ่ก็ไม่ได้ไปเฮ้ยสงขลาค่ะท่านเด็กป.6ยังรู้เลยจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านยกฐานะฉันไปต่างประเทศก็ได้ประเทศอะไรที่ชอบไปชอบไปประเทศซิดนีย์ตายกรรมประเทศออสเตรเลียค่ะท่านขาเมืองซิดนีย์ทำหน้าที่เป็นทูตเข้าใจไหมนี่ทูตหรือยมทูตกันแน่เป็นทูตไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละบ้านแต่ละเมืองอยากไปมาเลเซียเนี่ยใครครับไปพบกับประธานาธิบดีมาเลมาด้วยล่ะนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่เหรอประธานาธิบดีท่านคะลืมอีกแล้วไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกับพี่ชายฉันเหรอประธานาธิบดีเนี่ยพี่ชายท่านอยากเป็นใช่มันบอกอย่างนั้นนะอ๋อพี่ชายท่านอยากเป็นประธานาธิบดีโอ้ก็เลยมีแต่คำว่าประธานาธิบดีอยู่ในหัวนี่ๆเดี๋ยวก่อนไปยุโรปเนี่ยเป็นเกียรติอย่างยิ่งไปพบใครคะที่ได้พบกับโป๊ปที่เขาเรียกสันตะปาปาน่ะอีกครั้งสิคะอะไรนะสันตะปาปาสันตะปาปาพูดเป็นนี่คะใช่สิไปพบที่ประเทศไหนคะไปเจอกันที่นครรัฐอิตาลีล่ะอิตาลีมันเป็นประเทศนะคะท่านเฮ้ยคุณ
ว่าไงคะนายคุณต้องทานอะไรสักอย่างนะที่เป็นบำรุงสมองหน่อยนะคะเขาทานไป2สะพานปลาแล้วนะอาจจะใช้ให้หมดได้หมดอ่าวไทยเลยค่ะอ้าวนี่และจะบอกให้นะว่าวันนั้นเนี่ยเข้าไปใน Facebook ฮะคิดว่าคนไทยโง่กว่าฉันอีกทำไมคิดว่าคนไทยโง่เพราะว่าฉันไปเที่ยวที่อุทยานที่อุทยานก็เขียนว่าเสือสิงกระทิงฉันก็ไปยืนอยู่ข้างๆเนี่ยพอไปยืนอยู่ข้างๆใน Facebook มันอ่านเสือสิงกระทิงแรดมันไม่มีแรดนะแล้วมันอ่านอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะใช่เขาต้องอ่านว่าเสือสิงกระทิงเหี้ยตกลงลูกน้องท่านนี่ก็ไว้ใจไม่ได้ไม่คือป้ายมันมีแค่3คำเองเสือสิงกระทิงฉันก็ไปยืนเตะท่าทายไอ้เฟซบุ๊กมันเขียนเสือสิงกระทิงแรดไม่รู้เรื่องนี่แค่3คำเองเนาะไม่รู้เรื่องพวกนั้นไม่รู้เรื่องตกลงริ้วล้อบริวารท่านไว้ใจไม่ได้สักคนนะคะเนี่ยมันก็เป็นนิสัยมันอย่างนี้แหละคนรอบตัวท่านเนี่ยท่านรู้แม้ไว้ใจไม่ได้เลยมันไว้ใจได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าดีใจอ่ะอยากมีขี้ข้าอยากมีขี้ข้าทำไมถึงอยากมีขี้ข้าอ้าวก็จะได้จิกหัวมันใช้ได้ไงโอ้จิกจนไม่เหลือผัวให้ใช้ใช่บางคนจิกจนไม่มีผมแล้วจิกมันใช้จนหัวมันล้านหมดแล้วคุณสมพงษ์องค์การเรียกมันว่าไอ้หำหลับอ่ะท่านไปว่าบริวารท่านได้ยังไงมีอีกคำถามนึงที่ค้างคาใจพวกเรามานานอะไรทำไมชอบอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งเลือกมาจากการเสียงส่วนใหญ่ตลอดเวลาเอ้าก็มาจากการเลือกตั้งจริงๆเสียเยอะจริงๆที่ฉันเล่าให้ฟังนะว่าเราว่าพี่ชายฉันน่ะเขาทำให้ฉันได้รับการเลือกตั้งจากเสียงข้างมากนี่กกต.เขาก็ซื้อผู้ว่าเขาก็ซื้อเขาซื้ออะไรมั่งคะท่านผู้กำกับเขาก็ซื้ออุ้ยเขาซื้อเยอะนี่จะบอกให้นะถ้าเขาไม่เสียเงิน 500,000 ไปจ่ายเงินค่ากินข้าวนักร้องนะเขาจะซื้อฉันเยอะกว่านี้อีกจะบอกให้รู้ด้วยโอ้เงินนี่มันซื้อได้ทุกอย่างจริงเหรอท่านใช่จริงๆนี่แต่อย่างนี้นะอยู่กันไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวก็จะไปแล้วแต่จะได้ตำแหน่งนายกเหมือนเดิมนี่กำลังเลือกอยู่เนี่ยมี2สมาคมเขาจะให้ไปสมาคมอะไรบ้างคะสมาคมอันนึงเนี่ยเป็นสมาคมมะม่วงUh-huh. อีกสมาคมหนึ่งเนี่ยเป็นสมาคมปลาเลือกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนกันทั้งสองสมาคมเลยนะคะสมาคมมะม่วงกับสมาคมปลาคิดว่าน่าจะเป็นมะม่วงอะไรคะมะม่วงนั่นไงและปลาเหรอปลาชาวบ้านยังรู้เลยท่านคือมันมีคำว่าแรดเนี่ยต่อท้ายมะม่วงกับปลาคือบังเอิญชอบคำนี้มากเลยเลือกไม่ถูกว่าจะไปอยู่สมาคมไหนดีท่านสมาคมอาหารแห่งประเทศไทยเขาเชิญท่านอยู่เป็นผงอย่างหนึ่งเอาท่านไปผัดนะคะอ๋อผงวิเศษนิยมเหรอคะไม่ใช่ค่ะผงชูชีพไม่ใช่พี่น้องคิดเองแล้วกันนี่ถ้าจะเรียกอย่างนั้นเนี่ยเขาได้สตังค์นะคะอ๋อเหรอคะถ้าคนทำตัวงั้นเขาได้สตังค์นะคะแล้วอย่างท่านไม่ได้เหรอคะไม่ได้ไม่ได้มีการกุศลตลอดเพราะว่าท่านทำบุญไงทำบุญด้วยข้าวเป็นเศรษฐีทำบุญด้วยเป็นนางฟ้า อีกทีสิครับอีกทีสิครับทำบุญด้วยข้าวเป็นเศรษฐีทำบุญด้วยข้าวเป็นเศรษฐีทำบุญด้วยของดีแล้วเป็นนางฟ้าเข้าใจแล้วยังเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันฝืดเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ไม่นานหรอกให้ม็อบเขาได้กลับบ้านกลับช่องกำลังจะไปตัดสินใจเดี๋ยวจะใช้สมองอันน้อยนิดที่ทำจากขี้เลื่อยเลือกเอาว่าจะไปเป็นนายกสมาคมมะม่วงแรดหรือว่าปลาแรดดีเพราะชอบทั้งสองสมาคมเลยตรงที่มันมีคำว่าแรดนี่แหละไปแล้วนะขอเสียงปรบมือดร.เสรีวงศ์มนทาวันนี้ลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ